นิทานสร้างบารมีพระเจ้า30ชาติบทที่2ศีลบารมีศีลบารมีบารมีคือศีลศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนและคนอื่นอย่างน้อยก็รักษาศีล5ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นคุณงามความดีประการหนึ่งที่ทุกคนควรบำเพ็ญพร้อมด้วยสมาธิและปัญญาเพื่อกำจัดรักโลภโกรธหลงตรงถึงฝั่งคืนพระนฤพานดับกิเลสและเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่ต้องเวียนตายเกิดในวัฏสงสารอีกต่อไปศีลในวงเล็บธรรมจะขอเริ่มพรรณนาศีล5ข้อแต่โดยย่อพองามตามวิสัยเพื่อสะดวกแก่ปวงชนผู้สนใจจดจำไว้ปฏิบัติเพื่อขัดเกลาในศีล5ข้อ1พึงกำหนดขึ้นต้นบทว่าปานาห้ามฆ่าเขาข้อที่2อทินนาอย่าถือเอาของที่เขามีให้อย่าใฝ่ปองข้อที่3กาเมเล่สวาทต้องเว้นขาดคู่เขาเราอย่าคล้องข้อที่สี่มุสาอย่าขนองคำพูดต้องตามสัตว์อัตธรรมข้อที่ห้าสุราท่านว่าไว้ห้ามมิให้ดื่มเหล้าทั้งเช้าค่ำเฮโรอีนฝิ่นยาบ้าพารยำท่านแนะนำให้งดเพื่อหมดเวรอันบาปกรรมทั้งห้าถ้าไม่ละบาปนั้นจะส่งวิบากให้ยากเข็นตามประเภทเหตุที่ทำเป็นกรรมเวรคิดให้เห็นเว้นให้ไกลอย่าได้ทำการเบียดเบียนชีวิตปลิดชีพเขาทำให้เราอายุน้อยถอยลงต่ำปราศจากอนามัยไข้ประจำผู้ใดทำกรรมนี้ไว้ชีพไม่ยืนปล้นสะดมโกงกินทรัพย์สินเขาจะร้อนเร่าจิตใจไม่แช่มชื่นบางคราวรวยก็อย่าหวังว่ายั่งยืนต้องเป็นอื่นและจนลงอย่าสงกาการสมสู่คู่ครองของผู้อื่นก็จะชื่นชั่วประเดี๋ยวจริงเจียวหนาผลของกรรมทำให้มีภัยรีมาเบียนบีทาปองชีวิตคิดผูกเวรการพูดหลอกลวงใครให้หลงผิดโทษจะติดตามตนให้คนเห็นจะถูกตู่ใส่ความตามประเด็นเท็จจริงเป็นอย่างไรเขาไม่ฟังการดื่มเหล้าเมายาว่าให้คิดถ้าเสพติดโทษร้ายเมื่อภายหลังต้องเสื่อมทรัพย์อับโชคโรคประดังทอนกำลังปัญญาพาให้สามเรื่องศีลห้าว่าให้ฟังโดยสังเขปใช้แนมเน็บโกรธเกลียดคิดเหยียดหยามว่าให้ฟังฝากให้คิดพินิจความหากเห็นงามประพฤติเถิดเกิดมงคลจะรักษาศีลห้าดังว่านั้นให้คงมั่นศักดิ์สิทธิ์สำฤทธิ์ผลจำต้องมีคุณธรรมประจำตนตามยุคบนโบราณท่านสอนมาข้อที่หนึ่งพึงระวังยั้งความโกรธไม่เหี้ยมโหดไฟจิตริษยารู้อบอ้อมอารีมีเมตตากรุณาเป็นธรรมประจำใจสองเลี้ยงชีพโดยสัมมาอาชีวะรู้สละรู้ประหยัดอัจฉาสัยข้อที่สามคู่ครองของใครๆไม่สนใจยินดีอยู่แต่คู่ตน
ข้อที่สี่มีสัตว์ประหยัดปากไม่พูดมากกลอกกลับให้สับสนข้อที่ห้าสติตั้งระวังตนอยากก็ทนหักห้ามไม่ตามใจท่านผู้ใดใจบุญรู้คุณค่าทั้งศีลห้าเบญจธรรมดังคำไขประพฤติมั่นอยู่เสมอไม่เผลอใจจะต้องได้ผลดีมีแก่ตนอานิสงส์ข้อที่หนึ่งนั้นพึงรู้ชีพจะอยู่วัฒนาอย่าชะงนอนามัยสมบูรณ์จำรูนชนถึงร้อยฝนเที่ยวนะจึงจะตายข้อที่สองสมบัติพัสถานจะโอฬารล้นหลากมีมากหลายยามใช้สอยไม่ขาดแคลนแสนสบายใช้จนตายไม่จนเพราะผลบุญข้อที่สามจะไม่มีภัยรีร้ายมาปองหมายชีวิตคิดเฉียวฉุนจะได้คู่เป็นสีมีแต่คุณไม่หันหุนกับกรอกคิดนอกใจข้อที่สี่พูดอะไรใครก็เชื่อคนไม่เบื่อระอาเมื่อปราศัยจะเชิญชวนชายหญิงทำสิ่งใดเขาเต็มใจพร้อมพรักสมัครธรรมข้อที่ห้าอานิสงส์จงประจักษ์จะมีหลักจัญญาท่าคมขำมีสติมั่นคงความทรงจำปัญญาล้ำเลิศสัตว์ในปัตถภีนิทานเรื่องศีลบารมีความเสียสละของพระโพธิสัตว์เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยสิริราชสมบัติในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นวานรมีรูปร่างใหญ่โตมีกำลังวังชามากมีฝูงวานรเป็นบริวารอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์มีต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำคงคากิ่งแถบหนึ่งได้ยื่นไปในแม่น้ำมีผลดกรสหวานอร่อยมากวานรโพธิสัตว์และบริวารพากันไปกินมะม่วงนี้เป็นประจำเพื่อป้องกันภัยอันตรายพญาวานรจึงสั่งให้วานรบริวารปลิดผลแถบริมฝั่งแม่น้ำให้หมดแต่บังเอิญหลงเหลืออยู่เมื่อมะม่วงนั้นสุกหล่นลงน้ำพาไปติดตาข่ายพระเจ้าพาราณสีซึ่งเสด็จลงสงสนานในแม่น้ำคงคาพนักงานห้องเครื่องจัดปอกถวายทรงเสวยและพอพระทัยในรสอันหอมหวานของมะม่วงนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีพร้อมเสนาหมาดข้าราชบริพารทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในเสด็จโดยทางชลมารคจนถึงต้นมะม่วงนั้นประทับอยู่ณป่าหิมพานต์นั้นวานรโพธิสัตว์กับบริวารหากินอยู่บนต้นมะม่วงนั้นมหาดเล็กจัดมะม่วงมาถวายให้เสวยทุกเวลาตอนกลางคืนพระเจ้าพาราณสีรับสั่งว่าพรุ่งนี้จงไปหาเนื้อลิงมาเราจะกินกับมะม่วงวานรโพธิสัตว์ได้ฟังพระดำรัสอย่างแจ่มชัดเห็นว่าภัยจะมาถึงตนและบริวารของตนแน่แล้ววานรโพธิสัตว์จึงขึ้นจนสุดยอดปลายกิ่งแถบที่ยื่นออกไปในแม่น้ำสำรวมใจโดดจนสุดแรงก็ถึงฝั่งตรงข้ามได้จึงดึงเอาเถาวัลย์ยาวร้อยวาเท่าความกว้างของแม่น้ำเอาข้างหนึ่งผูกเข้าที่ต้นไม้ริมฝั่งในส่วนสูงที่คิดว่าพอดีกันเอาปลายเถาวัลย์อีกข้างหนึ่งผูกเข้ากับเอวของตนตายออกไปที่ปลายกิ่งโดดข้ามกลับมาที่ต้นมะม่วงพอเกาะกิ่งมะม่วงไว้ได้เถาวัลย์นั้นสั้นเล็กน้อย
จึงไม่สามารถจะปล่อยมือออกได้ต้องเกาะอยู่อย่างนั้นเอาลำตัวแทนเถาวัลย์เอาลำต้นเป็นสะพานให้ฝูงลิงบริวารตายข้ามไปฝูงลิงบริวารทั้งหมดพากันทำความเคารพแล้วก็ตายไปตามเถาวัลย์นั้นมีลิงอันธพาลตัวหนึ่งไม่พอใจพระโพธิสัตว์ที่พร่ำสอนแนะนำมิให้ทำชั่วแต่ลิงตัวนั้นกลับไม่ชอบไม่พอใจเพราะสันดานเป็นอันธพาลเห็นเป็นโอกาสจึงโจรลงเต็มแรงตรงหัวพระโพธิสัตว์แต่ไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใดเมื่อฝูงลิงบริวารข้ามไปหมดแล้ววานรโพธิสัตว์ผู้เป็นจ่าฝูงก็อ่อนแรงเกาะเฉยอยู่ฝ่ายพระเจ้าพาราณสีทอดพระเนตรเห็นพฤติการนั้นโดยตลอดโปรดให้มหาดเล็กขึ้นไปนำลิงโพธิสัตว์ลงมาชำระร่างกายจนสะอาดให้อาหารพอให้มีกำลังแล้วโปรดให้นำมาเฝ้าตรัสถามว่าเจ้าเป็นผู้มีกำลังวังชามากมายทำไมไม่เอาตัวรอดหนีไปตามลำพังซ้ำยังทำตนให้เป็นสะพานให้บริวารตายข้ามไปโดยสวัสดีท่านเป็นอะไรกับวานรเหล่านั้นพระโพธิสัตว์กราบทูลเป็นเชิงถวายโอวาทแก่พระเจ้าพาราณสีว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นจอมนารินทร์ข้าพระพุทธเจ้าเป็นนายเขาเป็นหัวหน้าเขาปกครองเขาเมื่อฝูงวานรเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่กลัวพระองค์จะทรงทำอันตรายข้าพระพุทธเจ้าจึงต้องทำตัวดังที่ได้ทอดพระเนตรเห็นนั้นเพื่อให้พวกเขาพ้นภัยข้าพระพุทธเจ้าแม้จะต้องถูกจับไปจองจำหรือถูกประหารชีวิตก็ยินดีรับโดยไม่ต้องเดือดร้อนอย่างไรเพราะเขาเหล่านั้นได้ยอมยกให้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้าเขาเป็นนายฝูงก็ด้วยหวังว่าข้าพระพุทธเจ้าจะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พวกเขาได้โดยทั่วหน้ากันเหมือนอย่างพระองค์นี่แหละพระองค์ทรงเป็นพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถพระองค์ก็ต้องช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรของพระองค์ตลอดถึงสัตว์ราชพาหนะและถวยหารทั่วหน้าหากพระองค์จะเสวยสุขเหนือความทุกข์ยากของปวงพระสกนิกรจะเป็นการสมควรหรือพระองค์ก็ต้องทรงช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรทั่วหน้าเมื่อวานรโพธิสัตว์ถวายโอวาทดังนี้แล้วด้วยร่างกายบอบช้ำมากทนไม่ไหวก็สิ้นชีวิตลงในขณะนั้นเองพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงเสียพระทัยมากโปรดให้จัดชาปนกิจศพวานรโพธิสัตว์แล้วนำอัฐิบรรจุไว้ในเจดีย์ที่โปรดให้สร้างขึ้นในทางสีแพร่งจารึกข้อความคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ไว้เพื่อเป็นตัวอย่างอันดีงามของคนทั้งหลายต่อไปศีลดังกล่าวมานี้จัดเป็นศีลบารมี